น้ำนมเป็นเลือดค่ะก็จริงๆมันก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ของเราอ่ะเนาะเราก็คือปั๊มแรงไปหน่อยเราเป็นแม่คนอ่ะถ้าเกิดเราปั๊มนมให้ลูกเนี้ยถ้าเราไม่ทำให้เต้าเคลียร์มากที่สุดมันจะมีน้ำนมค้างเต้าแล้วมันจะทำให้มันเกิดเป็นก้อนเป็นไตแล้วมันเจ็บแล้วเราก็เข้าใจผิดว่าการที่เราใช้เบอร์แรงเนี่ยจะเป็นการเคลียร์เต้าแต่จริงๆคือเราไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอว่ามันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ทางออกเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็หัวนมแตกค่ะน่ากลัวน่ากลัวแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกสองเราก็มีอะไรที่ยังไม่รู้อีกเยอะมากมายเลยไม่มีค่ะก็คือมันก็หายมันก็เหมือนกับว่ามันธรรมชาติมันก็จะแบบรักษาตัวมันเองส่วนตรงแผลภายนอกก็คือคุณหมอก็จะมียาเป็นเจลอะค่ะก็ยังปั๊มอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์แล้วเรามองว่าการที่เราโพสเนี่ยอันหนึ่งเราไม่รู้สองเราก็เหมือนกับว่าได้แชร์ข้อมูลต่างๆให้คนที่แบบติดตามเราแล้วเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดแล้วยังให้นมอยู่ก็ได้มีเป็นความรู้เหมือนกัน